พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่พระเจ้าเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับคนอยู่แล้วเนี่ยเมื่อคุณไปบ้านของเขาสิ่งแรกที่เขาจะทำให้กับคุณก็คือเชิญคุณไปที่สำรับแล้วเขาก็จะเอาน้ำมันหอมบริสุทธิ์ราคาแพงมากมาชโลมศีรษะคุณเพื่อให้คุณสดชื่นเอเมนจำได้ไหมพระเยซูบอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่ออดอาหารอย่าปรากฏแก่คนข้างนอกว่าคุณกำลังอดอยู่ให้เอาน้ำมันทาผมให้คนเห็นความสดชื่นของคุณเพราะการที่คุณอดจะต้องเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่คุณอดเพื่ออวดและสร้างความประทับใจให้คนรอบข้างอย่าให้คนอื่นได้รู้อย่าทำหน้าเศร้ามาตะกี้เพิ่งไปกินข้าวมันไก่มาแต่นัดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันจะอดอาหาร40วันงั้นพอมาโบสถ์ปาดทุกอย่างออกแล้วก็ทำหน้าแบบฉันไม่ได้กินอะไรมา7วันแล้ว อดทำไมฮะถามว่าระหว่างอดคุณอธิษฐานหรือเปล่าระหว่างอดคุณนมัสการหรือเปล่าคุณเอาเวลาที่อดไปทำอะไรฮะพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการอดและการนมัสการการอดและการอธิษฐานการอดเป็นเครื่องยืดเวลาการอธิษฐานออกไปการอดเป็นเครื่องยืดเวลาการนมัสการออกไปเอเมนถ้าวันนี้ผมบอกให้เราอดอาหารกลางวันเพื่อฟังคำเทศนาให้ยืดออกไปผมไม่ได้ชวนคุณอดเพียงเพื่อให้คุณหิวผมชวนให้เราอยู่เพื่อฟังพระวจนะเอเมนงั้นการอดเป็นกิจกรรมรองการนมัสการและการอธิษฐานเป็นกิจกรรมหลักนะครับงั้นย้อนกลับมาจำได้ไหมตอนที่พระเยซูเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมารีได้นำเอาน้ำมันหอมบริสุทธิ์ราคาแพงมากแพงจริงๆนะครับเท่ากับค่าแรงคน1ปีเอาค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้วันละเท่าไหร่200คูณ365ได้เท่าไหร่มันยิ่งกว่า Chanel No. 5ขวดลิตรอีกนะขวดใหญ่อีกนะเอามาละเทรถพระบาทของพระองค์คนก็บอกกันใหญ่โอ้ยสิ้นเปลืองมีอะไรไหมที่เราทำแล้วมันสิ้นเปลืองเมื่อทำให้พระเจ้าน่าเสียดายเวลาคนจะทำอะไรให้พระเจ้าเลือกอะไรที่มันแย่สุดผมบอกให้นะครับสำหรับคริสตจักรแห่งนี้อะไรที่เราจะมีเราถือว่าเราให้กับพระองค์ให้กับภารกิจของพระองค์ต้องเป็นของที่ดีที่สุดเอเมนไม่มีอะไรที่แพงเกินไปถ้าจะทำให้นางได้เอามาลดที่พระบาทของพระองค์เจ้าบ้านก็เริ่มที่จะมีปัญหาโอ้ยทำไมอย่างนี้พระองค์บอกว่านี่เราเข้ามาในบ้านเจ้าเจ้าไม่ได้เอาน้ำหอมมาชโลมศีรษะของเราดังนั้นนี่คือธรรมเนียมของเขาพระเจ้าเป็นเจ้าบ้านที่ดีดังนั้นเมื่อพระองค์เตรียมสำรับให้ต่อให้อยู่กลางทะเลทรายกลางหุบเขาเงามัจจุราชพระองค์เตรียมไว้ครบหมดทุกอย่างครบทุกเซตเกินกว่าที่คุณจะต้องการเอเมนพระองค์เตรียมอะไรครับเตรียมน้ำมันหอมความสดชื่นและน้ำมันในที่นี้เป็นน้ำมันสำหรับเจิมพี่น้องครับในพันธสัญญาใหม่ในหนึ่งยอห์นได้กล่าวถึงเรื่องการเจิมเอาไว้ว่าการเจิมนั้นจะสอนท่านทุกอย่างเพราะการเจิมสถิตอยู่ในท่านและในพระธรรมยอห์นเองก็ได้บอกไว้ว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะสอนทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเพราะพระองค์สถิตอยู่ในท่านอยู่กับท่านและจะสถิตในท่านการเจิมก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราติดตามพระองค์สิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้จึงมีรวมถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยเอเมนพระองค์จะเจิมคุณด้วยพระวิญญาณของพระเจ้านอกเหนือจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่เจ้าภาพที่ดีนะครับจะต้องเติมน้ำให้แขกอยู่เสมอเมื่อมีคนมาบ้านผมเนี่ยบางครั้งผมก็ต้องหันไปมองดูแก้วน้ำเขาพร่องหรือยังแต่สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ไม่ได้เติมให้ครึ่งแก้วหลายคนเวลาจะอธิษฐานขออะไรนะครับขอเพียงแค่ข้าวมันไก่จานละ20บาทก็พอนั่นคือการขอเพียงแค่1ใน4ของแก้วด้วยซ้ำไปเราคิดว่าการขออย่างสมมติเราไปกินกะเพราไก่เราคิดว่าถ้าเราขอไข่ดาวเพิ่มเราจะเหิมเกริมและเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองเอเมนจริงๆแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าคุณอยากกินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวพระเจ้าทรงเตรียมไว้ดียิ่งกว่านั้นมากคุณจะกินกี่จานคุณจะกินร้านไหนพระเจ้าทรงเตรียมไว้หมดแล้วเอเมนงั้นพระเจ้าไม่เหมือนกับที่หลายคนคิดอยู่นะครับพระองค์เติมน้ำพระองค์เติมให้จนล้นพระองค์ไม่ได้เติมให้พอดีนะ
พระองค์ไม่ได้เติม3ใน4ของแก้วหรือ4ใน4หรือเต็มที่ของแก้วแต่พระองค์เติมไปเรื่อยๆถามว่ามันล้นแล้วทำไมพระองค์ไม่หยุดเพราะพระองค์เป็นผู้พระเจ้าผู้ให้เกินพอเอเมนพระองค์จะไม่หยุดให้จำได้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งมีประสบการณ์ที่แป้งก็ไม่ขาดน้ำมันในไหก็ไม่มีวันหมดไหลล้นอย่างบริบูรณ์อยู่ในชีวิตและนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาให้เราได้มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นั่นคือเกินกว่าที่คุณต้องการวันนี้พระเจ้าเป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้พระองค์ทรงเตรียมพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้และพระองค์ก็เตรียมการจัดเตรียมอย่างล้นบริบูรณ์ให้หลายคนมองคนชอบทำต้องยากจนคนยากชอบทำต้องขัดสนเพราะเขามองเห็นศิษยาภิบาลเขายากจนและขัดสนแต่เราไม่ควรที่จะมองชีวิตมนุษย์มองสิ่งที่เราเห็นด้วยตาแล้วเชื่อว่ามันสูงกว่าพระวจนะของพระเจ้าอย่าดึงพระวจนะลงมาตกต่ำกับชีวิตของใครบางคนแต่จงให้ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วขึ้นไปสูงตามพระวจนะพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าเมื่อเจ้าติดตามเรากระทำตามชอบพระทัยของเราเราจะตั้งให้เจ้าสูงกว่าบรรดาประชาชาติเจ้าจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่ำลงและในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าได้ทรงทำให้เราเป็นผู้ที่มั่งมีและพระองค์บอกว่าเราจะประทานพรอย่างล้นเหลือมาให้กับเจ้าเจ้าจะมีและมีเพียงพอและเกินพอสำหรับตัวเสมอและนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าความมั่งคั่งและความชอบธรรมไปด้วยกันได้อับราฮัมเองพระเจ้าเป็นนับท่านว่าเป็นผู้ชอบธรรมนั่นคือเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทวีและเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตของท่านความชอบธรรมและความมั่งคั่งไปด้วยกันนี่คือสาเหตุที่ยอนได้บอกไว้ว่าข้าพเจ้าปรารถนาเหนือสิ่งอื่นใดที่ท่านจะมีพลานามัยสมบูรณ์หลายคนเข้าใจว่าถ้าเป็นคนชอบธรรมจะต้องเจ็บป่วยด้วยซ้ำไปแต่พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนานี่เป็นคำอธิษฐานของข้าพเจ้าและนี่เป็นสิ่งที่ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขนั่นคือเจริญรุ่งเรืองอย่างที่จิตของท่านเจริญอยู่นั้นขอให้พระธรรมของพระเจ้าในวันนี้ทำให้จิตของเราเจริญขึ้นให้รู้ว่าที่เดียวที่พระเจ้าจะพาไปคือทุ่งหญ้าเขียวสดเอเมนการจัดเตรียมอย่างบริบูรณ์และคุณภาพดีที่สุดแต่ถ้าหากวันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นคุณอยู่ในทะเลทรายคุณอยู่ในหุบเขามีแต่เงาแห่งความตายมีล้อมไปด้วยศัตรูของคุณจงเชื่อเถอะว่าจากที่นั่นเองจะมีสำรับเตรียมเอาไว้เป็นลำดับครั้งแล้วครั้งเล่าคุณจะได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณคุณจะได้ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวัตถุและพระเจ้าจะเติมให้คุณอย่างล้นเหลือให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้ขอบพระคุณที่พระวจนะในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงความคิดและท่าทีของพวกเราใหม่เราทั้งหลายไม่แสวงหาทรัพย์ของโลกนี้เราทั้งหลายไม่รักทรัพย์ในโลกนี้เรารักพระองค์เท่านั้นแต่ลูกขอพระคุณพระองค์ในขณะที่เราแสวงหาพระองค์พระองค์ไม่ปล่อยให้เราขัดสนพระองค์ไม่ปล่อยให้เราอับอายต่อหน้าศัตรูของเราพระองค์ไม่ปล่อยให้ศัตรูเข้ามาลักและฆ่าและทำลายแต่พระองค์ได้ประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้ท่ามกลางทุกสถานการณ์เราจะมีและมีเพียงพออยู่เสมอจะมีทรัพย์ที่เข้ามาทุกสิ่งที่เราเข้ามาด้วยปริมาณและคุณภาพมาจากช่องทางที่เรานึกไม่ถึงเพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นแหล่งของเราลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ที่พระวจนะจะเปลี่ยนจิตใจของเขาและนำเขาเข้ามาหาพระองค์และใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเพราะความดีของพระเจ้าชักนำคนให้กลับใจความดีของพระองค์ได้ชักนำให้คนได้กลับมาหาพระองค์ลูกขอถวายเกียรติถวายคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อาเมน